คลิปนี้จะพามาเล่น Search Engine อันนึงค่ะชื่อว่า DuckDuckGo ซึ่งเขาเคลมว่า Search Engine อันนี้เนี่ยเน้นไปที่ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ใช้นะคะหลังจากที่นุ้งนิ้งได้ไปลองเล่นมาเองแล้วก็ไปเจอสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเจ้า Search Engine ตัวนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาลองเล่นเลยแล้วก็จะมาบอกทริคในการใช้งาน DuckDuckGo ด้วยรับรองว่าถ้าดูคลิปนี้จบนะอยากใช้ DuckDuckGo แน่นอนเพราะว่าตัวนุ้งนิ้งเนี่ยชอบมากเลยก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะนุ้งนิ้งฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะมาค่ะเรามาทำความรู้จัก Search Engine ที่ชื่อว่า DuckDuckGo กันก่อนนะคะก็คือตามที่เห็นในหน้าจอของนุ้งนิ้งตอนนี้เลยนะคะเนี่ยหน้าตาของ DuckDuckGo ก็จะเป็นแบบนี้เป็นรูปน้องเป็ดนะคะสีส้มถ้าอ่านจากชื่อเฉยๆนะที่แรกนุ้งนิ้งคิดว่ามันคือแอปที่ใช้ในการส่งอาหารอะไรเงี้ยเพราะมันมีคำว่า Go ใช่ไหมแล้วก็มีคำว่า DuckDuck ด้วยแต่พอได้ไปลองเล่นน้องจริงๆนะคะก็นี่ค่ะน้องคือ Search Engine นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้บน Mac นะคะเพราะว่าเขารองรับ Mac OS ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาในการดาวน์โหลดนะถ้าใครอยากดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวนุ้งนิ้งจะแนบลิงก์ดาวน์โหลด DuckDuckGo ไว้ให้นะคะที่ใต้คลิปนี้สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยก่อนอื่นนะคะนุ้งนิ้งก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลเหมือนปกตินั่นแหละแค่อยากรู้ว่า DuckDuckGo คืออะไรนะคะแล้วข้อมูลเขาบอกว่า DuckDuckGo เนี่ยเป็นบริษัทให้บริการ Search Engine นะคะที่มุ่งเน้นไปเรื่องของความเป็นส่วนตัวเขาบอกว่าการใช้งาน Search Engine เนี่ยจะไม่มีตัวกรองนะคะไม่มีผลการค้นหาเฉพาะบุคคลแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย API หรือว่าผลการค้นหาเนี่ยจะมาจาก Bing นะใครที่ชอบใช้ Bing อาจจะชอบ DuckDuckGo ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่า DuckDuckGo เนี่ยถูกแบนในประเทศจีนด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าเขามีความเป็นส่วนตัวจริงๆนะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะติดตามพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนใช่ไหมแต่เมื่อ Search Engine นี้โดนบล็อกไปก็แสดงว่ามีความปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วนะคะอันนี้นุ้งนิ้งก็เลยตัดสินใจนะคะลองดาวน์โหลดน้อง DuckDuckGo มาลองใช้งานดูค่ะDuckDuckGo เนี่ยอาจจะเป็น Search Engine ที่ไม่ได้ใหม่นะคะแต่อาจจะใหม่สำหรับใครบางคนที่ไม่ได้รู้จักเลยอันนี้ถูกพูดถึงในต่างประเทศอยู่นะคะแต่คนไทยก็น่าจะชินกับการใช้ Google Chrome Microsoft Edge นะคะหรือว่า Safari ที่นุ้งนิ้งใช้บ่อยๆแต่พอลองเล่น DuckDuckGo แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีสิ่งไหนที่ทำให้ DuckDuckGo น่าสนใจสอนวิธีติดตั้งเบราว์เซอร์ DuckDuckGo ให้นิดนึงนะคะเผื่อใครที่ติดตั้งบน Mac ไม่เป็นนะคะเราก็คลิกลิงก์ที่นุ้งนิ้งแปะไว้ได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดนะคะหรือว่าค้นหาใน Google นะคะก็จะมาเจอกับหน้านี้แล้วก็แตะไปได้เลยแล้วก็กดตรงนี้ค่ะดาวน์โหลด DuckDuckGo for Mac นะคะเรียบร้อยนะคะรอเขาดาวน์โหลดแป๊บนึงทีนี้เราก็ไปเปิดไฟล์อันนี้มานะคะซึ่งน่าจะอยู่ในไฟล์เดอร์ในเมนูดาวน์โหลดค่ะทีนี้นะคะให้ดับเบิลคลิกตรงนี้เลยแล้วเราก็ลาก DuckDuckGo นะคะมาใส่ไว้ในแอปพลิเคชันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราสามารถใช้งาน DuckDuckGo ได้เลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่นะคะไอคอนแอปของ DuckDuckGo ก็จะเป็นสีส้มนะคะเปิดขึ้นมาหน้าตาของ Search Engine ของ DuckDuckGo ก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับGoogle นั่นแหละที่เราใช้งานกันส่วนข้างบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องสำหรับการ Search หรือว่าการใส่ URL นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้งาน DuckDuckGo ในการค้นหาอะไรบางอย่างก่อนละกันสมมติว่านุ๊กนิกอยากดูเว็บไซต์ iPhone Mode นี่นะคะเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์จากนั้นนะคะสังเกตตรงนี้ไหมตรงที่เป็นรูปโลตรงเนี้ยเขาจะมีบอกด้วยนะคะว่าเขาบล็อกอะไรไปให้บ้างนะคะเนี่ยเขาบอกเขาบล็อก Google แอดไปให้เราเขาบล็อก Animine นะคะบล็อก Publisher Revenue Optimization นะคะแล้วก็ Facebook ด้วยก็คือเนี่ยเขาจะบอกสิ่งที่เขาบล็อกให้เราเลยอันนี้ทำให้นึกถึงพวกส่วนขยายที่อยู่ใน Google Chrome พวกแอดบล็อกที่เราเคยดาวน์โหลดมาใช้กันนะคะแต่เนี้ยเราไม่ต้องดาวน์โหลดส่วนขยายก็คือเขาบล็อกให้เราอัตโนมัติเลยถือว่าดีมากๆเลยนะสามารถดูได้นะคะว่ามีตัวติดตามตัวไหนที่สอดส่งการใช้งานของเราอยู่บ้างในขณะที่เราใช้บางเว็บไซต์อยู่นะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะก็คือเว็บไซต์ apple.com apple นี่ขึ้นชื่อเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ติดตามอะไรผู้ใช้มากใช่ไหมเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าถ้าเข้าไปเว็บ apple.com เนี่ยจะมีตัวอะไรเข้ามากวนใจเราหรือเปล่านะคะอ่ะตรงนี้เข้ามาละเรามากดดูตรงนี้กันนะนี่เขาบอกว่าเว็บ apple.com นะคะไม่มีตัวติดตามอะไรเลยนะคะเนี่ยรู้สึกว่าปลอดภัยมากๆเลยใช่ไหมทีนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าแรกก่อนหน้าแรกนะคะวิธีการใช้งานมันก็จะคล้ายๆกับ Search Engine ทั่วไปก็คือเราสามารถเพิ่มเว็บไซต์ที่เราใช้งานบ่อยๆมาไว้ตรงนี้ได้นะคะอย่างอันนี้ก็เป็น
แท็บ Favorite นะคะก็คือเว็บไซต์ไหนเราใช้บ่อยใช้ทุกวันก็เพิ่มมาไว้ในนี้นะคะสามารถพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วก็ก๊อป URL ของเว็บนั้นมาติดไว้ได้เลยทีนี้ที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะคำว่า tracking at chmblock นะคะเขาจะบอกประวัติการบล็อกแอดต่างๆที่เขาบล็อกไปให้เราแล้วคือเราสามารถมาดูย้อนหลังได้ด้วยนะอย่างตรงนี้ก็เล่นไปหลายเว็บเลยนะอย่างเช่นเว็บนี้นะคะ YouTube เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้บล็อก tracking at chm ไปแล้วกว่า22ตัวก็คือเขาบล็อกตัวติดตามให้เรา22ตัวเลยนะอันนี้สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะว่าเว็บไหนใช้ข้อมูลเราอะไรหรือเปล่าติดตามอะไรเราหรือเปล่านะคะเป็นข้อดีของ DuckDuckGo อันนึงเลยทีนี้นะคะ DuckDuckGo เนี่ยเขาก็จะมีแท็บที่เป็นส่วนตัวขึ้นไปอีกนะคะมันจะอยู่ตรงนี้รูปที่เป็นรูปไฟตรงนี้นะคะไอคอนรูปไฟพอเรากดเข้าไปนะคะนี่เรากดตรงนี้ Open New Fire Window นะคะเขาจะเรียกแท็บส่วนตัวว่า Fire Window อันนี้ Fire Window นะคะมันก็จะคล้ายๆกับโหมดไม่ระบุตัวตนที่เราใช้ใน Google Chrome อ่ะหรือว่าโหมด Private ที่อยู่ใน Safari นะคะอันนี้เหมือนกันเลยก็คือเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำอะไรให้เราบ้างเขาบอกว่าเราสามารถท่องเว็บไซต์ได้นะคะโดยไม่มีการบันทึกประวัติการเข้าชมอย่างที่2ก็คือเราสามารถ Sign in เว็บไซต์ด้วยหลายๆ Account ได้และอย่างที่3เขาบอกว่าก็เป็นการแก้ไขปัญหาของบางเว็บไซต์ไปนะคะทีนี้พอเดี๋ยวขอลองใช้งานก่อนสมมติว่านุ๊กนี้อยากใช้งานเว็บไซต์ Facebook อ่ะนุ๊กนี้ล็อกอินเข้าไปใน Facebook นะคะสมมติว่านุ๊กนี้จะล็อกอินเข้า Facebook แล้วสมมติว่าครั้งต่อไปนะคะนุ๊กนี้จะล็อกอินเข้า Facebook อีกก็ต้องกรอกรหัสผ่านใหม่อีกแต่ก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ออโต้ฟิลได้นะคะไม่ต้องมานั่งจำเองก็คือต้องกรอกใหม่อีกหนึ่งรอบนั่นแหละคือเขาจะไม่ล็อกอินค้างไว้ให้เราทีนี้มันจะมีไฮไลท์อย่างนึงที่นุ๊กนี่ชอบมากก็คือเวลาที่เราจะปิดแท็บ Fire อันนี้ไปนะคะสมมติว่านุ๊กนี่ปิดเนี่ยเครื่องหมายกากบาทไปมันจะมีแอนิเมชันไฟลุกขึ้นมาเหมือนแบบบูมทุกอย่างแบบถูกเผาหายไปหมดแล้วการเข้าชมเว็บไซต์ประวัติการเข้าชมของเราก็จะไม่ถูกบันทึกเอาไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะของ DuckDuckGo พามาดูฟีเจอร์ที่อยู่ใน Search Engine บ้างดีกว่านะคะเรากดที่จุด3จุดตรงนี้มุมบนขวานะคะก็จะมีฟีเจอร์ที่ซ่อนไว้อยู่นะคะก็จะคล้ายๆกับพวก Google Chrome เลยก็จะมีการเปิดแท็บใหม่นะคะมีการเปิดหน้าต่างใหม่แล้วก็มีการเปิดหน้าต่างที่เป็น Fire ใหม่ทีนี้ติดอยู่อย่างนึงก็คือฟีเจอร์การซูมปกติถ้าเราจะซูมเว็บใน Mac ใช่ไหมเราจะกด Command กับเครื่องหมายบวกถ้าจะซูมออกก็จะกด Command กับเครื่องหมายลบนะคะแต่อันเนี้ยไม่สามารถทำได้คือมันมีพร้อมบอกนะคะว่าเราสามารถทำได้แต่นุ๊กนิกลองทำแล้วไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอาจจะต้องรอเขาอัปเดตมาหรือเปล่าหรือว่านุ๊กนิกอาจจะใช้เป็น Mac OS ที่เป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่มันก็เลยไม่รองรับนะคะทีนี้เราสามารถติดบุ๊กมาร์กได้ปกติเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูดูการดาวน์โหลดนะคะปกติแล้วก็อันนี้เป็นออโต้ฟิลซึ่งออโต้ฟิลเนี่ยดีอย่างนึงก็คือเราสามารถไปคอนเวิร์ตออโต้ฟิลที่อยู่ใน Search Engine อื่นมาได้สมมติว่าเราเซฟออโต้ฟิลไว้ใน Google Chrome ใช่ไหมเป็น10เว็บเลยเราสามารถไปดึงมาไว้ใน DuckDuckGo ได้เดี๋ยวพามาดูนิดนึงตรงนี้นะคะเรากด Auto Fill นะแล้วก็กด All Item นะคะตรงนี้แล้วเราก็จะต้องอนุญาตก่อนตรงนี้เราสามารถเข้ามาโหลด Auto Fill จาก Search Engine อื่นได้ค่ะอันนี้ใครที่อยากไปลองเล่นก็ไปลองได้นะก็มีความปลอดภัยเช่นกันอย่าง Auto Fill ของเว็บ appleid.apple.com ของนิกเนี่ยก็สามารถใช้งานผ่าน DuckDuckGo ได้ทีนี้ก็จะมีเมนูอะไรอีกเขาจะมี email protection นะคะก็คือเป็นอีเมลของ DuckDuckGo เลยอย่างเราใช้ Google Chrome ใช่ไหมมันก็จะลงท้ายด้วย @gmail.com แต่ถ้าเป็นของ DuckDuckGo นะคะเดี๋ยวลองมาทำดูเขาก็จะลงท้ายด้วย @duck.com นะคะซึ่ง DuckDuckGo เขาบอกว่าในการใช้อีเมลของ DuckDuckGo เนี่ยก็จะปลอดภัยกว่าอีเมลปกติทั่วไปเพราะว่าจะไม่มีตัวติดตามแล้วเขาก็จะดึงเฉพาะข้อมูลที่สำคัญในการส่งอีเมลเท่านั้นอันนี้ต้องลองใช้งานกันดูเองนะคะบางคนอาจจะชอบก็ได้แต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอลองไปใช้งานอีเมลของ DuckDuckGo ดูก่อนว่ามีปัญหาอะไรไหมนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังทีหลังละกันแล้วต่อไปนะคะตรงนี้จะมาสอนทริคการใช้งาน DuckDuckGo ซึ่งทริคอันนี้นะคะไม่สามารถใช้งานกับ Search Engine อื่นได้เพราะว่าทริคต่อไปนี้นะคะค่อนข้างจะเป็นซิกเนเจอร์ของ Search Engine ตัวนี้เลยนะคะเขามีความฉลาดมากแทบไม่ต้องดาวน์โหลดส่วนขยายหรือว่าปลั๊กอินอะไรมาเพิ่มเลยเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยค่ะอันแรกนะคะที่เด่นมากๆเลยก็คือเมนูลัดนะคะถ้าเกิดว่าเราพิมพ์เครื่องหมายตกใจหรือว่า Ask Jelly เข้าไปนะคะมันจะมีทางลัดสำหรับเว็บไซต์ที่ฮิตๆนะคะอย่างตรงนี้พิมพ์ Ask Jelly ไปแล้วใช่ไหมมันก็จะมีลิสต์ของเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมานะคะอย่าง Twitter เนี่ยเขาจะมีทางลัดก็คือใ
กดเครื่องหมายตกใจแล้วก็ TW นะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูจริงๆนะคะตกใจ TW เอ้ยฉลาดนะก็คือเขาพาเราไปที่แอป twitter.com เลยซึ่ง Twitter เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเป็น X เรียบร้อยแล้วนะคะลองมาใช้งานอีกอันไหมเอาเป็นโอเคเครื่องหมายตกใจแล้วก็ E ก็จะเป็นการเปิดเว็บ eBay นะคะซึ่งเขาฉลาดมากๆเลยนะที่เขาใส่พวกทางลัดมาให้เราตรง Search Engine เลยอะอันนี้หนูนี่ชอบมากเลยฟีเจอร์เด็ดอันที่2นะคะก็คือฟีเจอร์การสร้างพาสเวิร์ดแบบสุ่มสมมุติว่าเราไปสมัครใช้งานเว็บไซต์บางเว็บไซต์มาแต่เราอยากได้รหัสผ่านที่มันมีความปลอดภัยสูงยากๆนะคะเราไม่ต้องมานั่งคิดเองเราให้ดักดักโกคิดให้วิธีการใช้งานก็คือเราพิมพ์คำว่าพาสเวิร์ดแล้วเลขอะไรก็ได้ค่ะลงไปแล้วเราก็กด Enter นะเขาก็จะ generate password อันเนี้ยมาให้เราเลยเห็นไหม password ที่มันยากๆตรงเนี้ยเราสามารถ copy password อันเนี้ยไปตั้งเป็น password ของแต่ละเว็บได้นะคะซึ่งก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะจำไม่ได้เพราะว่ามันมีฟีเจอร์ auto fill อยู่นั่นเองลืมบอกอันนึงนะคะตัวเลขที่อยู่ด้านหลังอ่ะมันจะเป็นจำนวนตัวอักษรของ password อันนั้นเมื่อกี้นูนิกพิมพ์23มันก็จะเจนรหัสผ่านที่มี23หลักมาให้เดี๋ยวลองมาพิมพ์เป็น8ตัวแล้วกันก็จะได้รหัสผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะลองไปใช้งานกันดูถัดมานะคะอาจจะเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนได้ใช้งานก็คือฟีเจอร์การย่อลิงก์ให้มันสั้นลงปกติแล้วเราอาจจะเอาไปใส่ใน Bitly นะคะก็คือเว็บไซต์ยอดนิยมเลยวิธีการใช้งานก็คือเราจะต้องเซิร์ชคำว่า Bitly ไปก่อนแล้วเข้าไปในเว็บแล้วเราก็ต้องไปกดวางลงในช่องใช่ไหมเขาถึงจะเจนลิงก์มาให้เราแต่นี้สามารถทำได้เลยค่ะจาก Search Engine DuckDuckGo นะคะให้เราพิมพ์คำสั่งว่า Short 10นะคะทีนี้เราก็วาง URL ลงไปเมื่อกี้นุ่นนิกไปก๊อป URL ของเว็บไซต์ iPhone Mode มานะคะก็จะยาวประมาณนี้แล้วเราก็กด Enter ได้เลยทีนี้เขาก็จะเจนลิงก์ที่เป็นเวอร์ชันที่สั้นกว่าให้เรานะคะซึ่งอยู่ตรงนี้เลยถัดมานะคะ DuckDuckGo เนี่ยสามารถสร้างฟิกเลตได้หลายคนอาจจะงงมาตรงนี้นะคะว่าฟิกเลตคืออะไรเดี๋ยวพามาลองเล่นเลยดีกว่านะคะฟิกเลตมันจะเป็นคล้ายๆแบบข้อความนะคะที่สร้างจากพวกสัญลักษณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูสมมติว่านุกนิกจะสร้างฟิกเลตคำว่านุกนิกนี่นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าฟิกเลตเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พิมพ์คำที่เราต้องการแล้วก็กด Enter ฟิกเลตที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเราสามารถ copy ไปวางที่อื่นได้นะคะอย่างเช่นพวกตามโซเชียลมีเดียก็หรือว่าในเว็บไซต์เนี่ยสามารถ copy ฟิกเลตอันนี้ไปวางได้ก็จะเห็นเป็นผลลัพธ์แบบนี้ค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาลองทำ QR code กันดีกว่าเพราะว่า DuckDuckGo สามารถทำได้นะคะคำสั่งก็คือให้พิมพ์คำว่า QR นะคะแล้วเราก็ใส่ลิงก์ของสิ่งที่เราอยากจะทำ QR code ลงไปนะคะวางไปเลยแล้วก็กด Enter เขาก็จะ generate QR code มาให้เราแบบนี้เลยนะคะถ้าจะใช้งานเนี่ยก็สามารถแคปไปแล้วก็เอาไปแปะใน artwork ในบทความของเราได้เลยค่ะความสามารถถัดไปของ DuckDuckGo นะคะก็คือเราสามารถเช็คได้ว่ามีเว็บไซต์ไหนที่ล่มหรือว่ามีปัญหาอยู่หรือเปล่านะคะอย่างเช่นเรากำลังเล่นเฟซอยู่ดีๆอยู่เฟซเป็นอะไรไม่รู้นะคะเราก็ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมเราแค่อยากรู้ว่ามันล่มหรือเปล่านะคะจะได้ไม่ต้องตกใจมากวิธีการก็คือเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะว่า is นะคะแล้วก็ใส่ชื่อเว็บไซต์ลงไป Facebook down แล้วก็เครื่องหมายคำถามนะคะแล้วก็ enter เขาก็จะบอกว่าfacebook.com seems up นะคะก็คือไม่ล่มส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นสเตตัสนะคะความเร็วหรือความอะไรของ Facebook สักอย่างนี่แหละค่ะอันนี้นุ๊กนิ่งไม่ค่อยเข้าใจนะคะใครเข้าใจฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยก็คือเขาบอกได้ว่าตอนนี้ Facebook ไม่ได้ล่มนะคะเราอาจจะเคยเห็นผ่านๆตานะคะว่า Google Chrome เนี่ยมีเกมให้เล่นในSearch Engine ของเขานะคะอย่างเช่น Pac-Man นะคะแล้วก็เกมไดโนเสาร์ตอนเน็ตล่มใช่ไหมอันนี้นะคะ DuckDuckGo ก็มีเกมให้เล่นนะคะเป็นเกมที่หลายคนอาจจะเคยเล่นชื่อว่าเกม2048นะคะเดี๋ยวพามาดูดีกว่าว่าเกมนี้คืออะไรเราพิมพ์ไปว่า Play นะคะ Play ก่อนเล่นแล้วก็เป็นวรรค2048พอกด Enter ไปเขาก็จะมีเกมขึ้นมาให้เราเล่นเลยส่วนวิธีการควบคุมหรือว่าเล่นเกมนี้นะคะให้ใช้พวกตัวควบคุมชี้ทิศทางนะคะที่อยู่บนแป้นคีย์บอร์ดของเราแบบนี้คือหลักการของเกมนี้ก็คือการเลื่อนซ้ายขวาบนล่างนะคะก็คือให้เลขมันบวกกันจนมันเป็นหลักที่เยอะๆเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการเล่นใครเบื่อๆไม่มีอะไรทำนะคะสามารถเล่นเกมนี้ได้เป็นการใช้สมองนิดหน่อยแล้วก็เพลินด้วยค่ะเราพูดถึง Search Engine ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้งาน Search Engine ในการทำสิ่งต่างๆ
รวมถึงการดู YouTube ของเราด้วยนะคะนุ๊กนิกไปเจอสิ่งที่น่าสนใจของ DuckDuckGo มาก็คือเขาจะมีโหมดในการดู YouTube นะคะเป็นโหมดที่แบบคลีนๆเลยเดี๋ยวพามาดูคลิปวิดีโอจากช่อง iMod Official แล้วกันค่ะจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์เนาะทีนี้นะคะพอเราเปิดคลิปมาเนี่ยเขาจะมีพร้อมเด้งขึ้นมานะคะว่าเราจะดูวิดีโอในหน้าปกติหรือว่าจะไปใช้โหมด Duck Player นะคะเดี๋ยวเราลองกดโหมด Duck Player มั้ยพอกดมานะคะเขาก็จะมาเปิดหน้าต่างใหม่ให้เราซึ่งมันจะเป็นโหมดที่คลีนมากๆเลยก็คือไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นการซักเจสคลิปอยู่ข้างบนมีเฉพาะตัววิดีโอให้เราดูเท่านั้นนะคะซึ่งก็เป็นการแสดงแบบจอใหญ่ด้วยนะตรงนี้นะคะเราก็สามารถตั้งค่าได้ปกติเลยตั้งค่าความคมชัดนะคะเนี่ยตรงนี้ก็คือเมนูทุกอย่างก็มาครบเลยแค่มันจะมาอยู่ในโหมดที่มีความคลีนมากขึ้นค่ะถ้าสมมติอยากกลับไปที่หน้า YouTube เมื่อกี้นะคะก็สามารถกดตรงนี้Watch on YouTube ค่ะก็จะกลับมากดที่หน้านี้แล้วเราก็กด Watch Here ตรงนี้ใช่ไหมก็จะดูวิดีโอได้ปกติเลยค่ะและนี่ก็เป็น Search Engine ที่ชื่อว่า DuckDuckGo นะคะใครเบื่อ Search Engine อันก่อนๆอันเก่าๆอ่ะเบื่อหน้าตาของมันเบื่อฟีเจอร์ที่มันเดิมๆนะคะก็ลองมาใช้งาน DuckDuckGo ดูนะคะจากการใช้งานของนุ๊กนิกเองนะคะมองว่า DuckDuckGo เนี่ยเป็น Search Engine ที่มีความเสถียรมากแล้วก็ไวมากเลยการตอบสนองของเขาการค้นหาของเขาการฟีดผลลัพธ์มาให้เราก็คือไวมากๆแต่ถ้าใครที่ติด Search Engine ที่เป็นของ Google อยู่อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะคะเขาเป็น Search Engine ที่ส่วนใหญ่เอาผลลัพธ์การค้นหามาจาก Bing นะคะมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงค่ะส่วนเรื่องการใช้งานเนี่ยมองว่าUI ของเขาอะใช้งานง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะแล้วก็ส่วนตัวนุ๊กนิกมองว่ามันมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยอยู่ระดับนึงเลยนะคะอันนี้ก็ถ้าใครอยากลองเล่นนะคะเดี๋ยวกดลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะลืมบอกอย่างนึงก็คือ DuckDuckGo เนี่ยมี Search Engine ให้ใช้งานบน iPhone หรือว่า iPad ด้วยนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะที่ App Store ค่ะการใช้งานก็จะคล้ายๆกันแค่มีหน้าต่างที่เล็กลงมาและนี่ก็เป็นสิ่งที่นุ๊กนิกได้นำมาฝากในคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ